ครับผมค่ะส่วนเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืนครึ่งที่ผ่านมานะคะทางด้านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ได้มีการออกมาแสดงความยินดีนะคะแล้วก็อวยพรปีใหม่แก่ประชาชนด้วยผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจค่ะพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2560ผมในนามรัฐบาลขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศร่วมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโปรดอภิบาลประทานพรให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงสถิตเป็นพระมิ่งขวัญเหล่าพระสงฆ์นิกรชาวไทยตราบกาลนิรันดร์พี่น้องประชาชนทั้งหลายครับช่วงเวลา1ปีที่ผ่านมาประเทศไทยของเราได้ประสบเหตุการณ์ต่างๆมากมายโดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นที่รักเทิดทูนของพวกเราชาวไทยได้เสด็จสวรรคตซึ่งนำความโศกเศร้าอาลัยกันทั่วทั้งประเทศแม้พระองค์ท่านได้เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วแต่พวกเราชาวไทยจะยังคงรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และมีความเศร้าอาลัยตราบนิรันดร์ดังนั้นเพื่อเป็นการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ผมขอให้พี่น้องประชาชนชาวไทยได้ดำเนินการตามแนวทางพระราชดำริเรื่องความพอเพียงเพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญของตนเองและร่วมขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปบัดนี้ได้ก้าวสู่พุทธศักราชใหม่ปี2560นับเป็นปีแห่งการเริ่มต้นโอกาสใหม่ๆด้วยพระบุญญาบารมีแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันขอให้พี่น้องประชาชนชาวไทยได้นำความรู้และประสบการณ์ในปีที่ผ่านมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตในปีใหม่2560นี้ด้วยสติปัญญาและความไม่ประมาทตลอดจนใช้ความสามัคคีและความร่วมแรงร่วมใจกันเป็นแรงผลักดันในการนำพาตนเองและประเทศชาติอันเป็นที่รักของเราไปสู่อนาคตที่ดียิ่งขึ้นในวาระขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2560ผมขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือโปรดดลบันดาลให้พี่น้องประชาชนคนไทยประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมีจิตใจที่มั่นคงเข้มแข็งแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวงคิดหวังสิ่งใดขอจงสำเร็จผลดังใจปรารถนาทุกประการและขอให้ทุกท่านร่วมเป็นกำลังสำคัญผู้ช่วยกันนำพาบ้านเมืองให้มีความก้าวหน้าสืบไปสวัสดีปีใหม่2560ครับ